านอาหารเช้ากันนะคะวันนี้เราจะไปล่องเรือกันนะคะจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเรากลับจากล่องเรือมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกลางวันกันนะคะวันนี้เรามาทานอาหารกลางวันกันที่ปองโกเพ่นนะคะเป็นอาหารจีนบุฟเฟ่ต์ค่ะแล้วเราก็มาทานไอศกรีมกันต่อที่ Sticky Nicky นะคะวันนี้เราจะไป Vintage District No, yeah, Vintage District Yes It's like actually the artistic one Okay, like second hand stuff Kind of, but not only Like furniture Yes Clothes Yes วันนี้เราจะไป Vintage District กันค่ะวันนี้เรามาทานอาหารกลางวันกันที่ Snap Restaurant and Bar นะคะแล้วก็มาทานของหวานต่อที่ Ben & Jerry's ค่ะThank you.
่อนจะไปทานอาหารเย็นกันเรามาดริงก์กันที่ Misbehave Bar นะคะวิวตรงนี้สวยมากๆถ้าใครแวะมาสวีเดนมิวอยากแนะนำให้มาร้านนี้ค่ะเรามาทานอาหารเย็นกันที่ร้านชบาไทยเป็นร้านไทยที่คนแนะนำมากที่สุดในสต็อกฮอล์มเลยนะคะอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วพี่ๆคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะเราเลยไปทานอาหารร้านนี้กันทั้ง2รอบเลยนะคะวันนี้เราจะไปโอนทาวหรือที่ในภาษาสวีเดนจะเรียกว่าแกมลาสแตนนะคะปกติคนก็จะเรียกว่าแกมลาสแตนกันค่ะใครมาสวีเดนต้องมาที่นี่นะคะจักรยานพวกนี้คือเขายกขึ้นมาจากน้ำนะคะมีแบบนี้ทุกจุดทั่วสต็อกฮอล์มเลยค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ครบ2อาทิตย์แล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย